สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกครั้งกับรายการ Training Variety นะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายระเบียบปฏิบัติต่างๆที่เพื่อนข้าราชการทั้งในกรุงเทพมหานครและหน่วยงานอื่นๆที่มีลักษณะงานคล้ายๆกันนะครับเราจะมักจะพบปัญหาว่าเวลาเราทำงานแล้วนะครับเมื่อไปถึงระยะเวลาหนึ่งอาจจะเกิดข้อร้องเรียนทั้งที่เป็นเพื่อนข้าราชการด้วยกันหรือจากพี่น้องประชาชนที่มาใช้บริการกับเรานะครับตรงนี้ถ้าย้อนกลับไปในการทำงานเนี่ยถ้าเรามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายข้อบัญญัติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำงานแล้วก็จะเชื่อว่าเราจะไม่เกิดปัญหาข้อร้องเรียนแน่นอนเพราะงั้นวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจถึงหมวดหมู่กฎหมายต่างๆและวิธีปฏิบัติตนในการทำงานที่จะให้เกิดความเรียบร้อยในการทำงานนะครับสำหรับแขกรับเชิญที่ให้เกียรติกับทางรายการเราในวันนี้นะครับท่านเป็นนิติกรชำนาญการพิเศษสำนักงานกฎหมายและคดีกรุงเทพมหานครนะครับคุณสวัยพลยาครับอยู่กับรายการของเรานะครับสวัสดีครับคุณสวัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็อย่างที่เรียนคุณสวัยนะครับว่าการทำงานในปัจจุบันเนี่ยข้าราชการเราเองก็มักจะพบปัญหามากมายด้วยกันนะครับก็คืองานมันมีความซับซ้อนมากขึ้นโดยหลักแล้วเนี่ยการทำงานของราชการเนี่ยเป้าหมายปลายทางเราก็คือการให้บริการประชาชนให้เกิดความพอใจในขั้นสูงสุดนะครับแต่ว่าในการทำงานจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เข้ามาทำงานใหม่หรือทำงานอยู่เป็น5ปี10ปีก็แล้วแต่เนี่ยหลายๆคนยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติต่างๆที่องค์กรมีอยู่นะครับเพราะงั้นถ้าในเบื้องต้นเนี่ยเราจะพูดคุยถึงเรื่องว่ากฎหมายระเบียบหรือพรบต่างๆที่มีอยู่เอาเป็นว่าโฟกัสในหน่วยงานของกรุงเทพมหานครก่อนแล้วกันครับว่าถ้าจัดแล้วหมวดหมู่กฎหมายเนี่ยให้เข้าใจกันเบื้องต้นเนี่ยมีประเภทยังไงบ้างครับพี่สมศักดิ์ครับก่อนอื่นนะครับท่านผู้ชมทั้งหลายเราจะต้องเข้าใจก่อนว่าครับว่าตัวกฎหมายเนี่ยครับจริงๆมันก็เป็นเอกสารที่อยู่ในหนังสือครับทีนี้การที่คนจะรู้เลยเข้าใจก็ต้องมีหนังสือแต่ยิ่งสมัยก่อนเนี่ยก็ว่ากฎหมายจะเป็นที่รู้จักกับประชาชนทั่วไปครับต้องนำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาครับทีนี้ถามบอกว่าประชาชนตาสีตาสาหรือทั่วไปจะรู้หรือเปล่าอย่างนั้นเขาบอกว่าจริงๆไม่รู้หรอกแต่ถ้าเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วครับถือว่าให้รู้ด้วยกันถือว่าประกาศไปแล้วถือว่ารู้ถึงไม่ความเป็นจริงไม่รู้ก็ตามแต่คนที่ไม่รู้ก็มีอยู่ในความเป็นจริงก็มีอยู่เยอะนะมีอยู่ครับแต่ว่าเพราะนั้นในประเด็นตรงนี้ก็คือว่าอันดับแรกที่เป็นปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ราชการครับทั้งข้าราชการเองทั้งประชาชนที่อยู่ในบ้านนี้เมืองนี้ที่มีกฎหมายเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขนั้นเนี่ยจำเป็นจะต้องเข้าไปรู้ตัวกฎหมายที่เขากำหนดและปัจจุบันนี้กฎหมายมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากครับเพราะฉะนั้นในขั้นตอนแรกก็จริงๆก็คืออยากจะให้ท่านทั้งหลายนั้นได้ใส่ใจและก็หาความรู้ตัวกฎหมายนั้นมาอยู่กับตัวครับเพราะนั้นการที่จะมาอยู่กับตัวปุ๊บตอนนี้ก็คือว่าอันดับแรกเนี่ยครับเครื่องมือสื่อสารเทคโนโลยีคือคอมพิวเตอร์ที่อินเทอร์เน็ตเนี่ยครับที่จะหาได้ง่ายก็มี2เว็บไซต์ใหญ่ๆอ๋อคือช่องทางแรกที่จะศึกษาตัวบทกฎหมายได้เนี่ยก็ในเว็บไซต์ก่อนเลยครับก็คือเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเนี่ยเราเซิร์ชเข้าไปก็เจอเลยนะฮะแล้วก็พิมพ์ชื่อในที่เข้าใจอันที่2ที่เข้าใจง่ายและหาง่ายก็คือเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตัวนี้ก็คือว่าจะมีตัวอัปเดต อย่างเช่นพรบอะไรต่างๆที่มันมีแก้ไขเพิ่มเติมอยู่เนี่ยกฤษฎีกาเขาก็จะเอาตัดต่อพูดง่ายๆก็คือว่าเราจะใช้ฉบับอัปเดตเนี่ยง่ายในฐานะผู้เอามาใช้ไม่จำเป็นต้องไปวิเคราะห์ตีความอย่างนักกฎหมายอ๋อครับคืออ่านศึกษาคร่าวๆเนี่ยพอจะเข้าใจได้เลยอย่างนั้นก็คือพิมพ์ออกมามันจะเป็นฉบับที่สมบูรณ์อย่างสมมติว่าในกฎหมายของเราเนี่ยแต่ก่อนเขาไอ้กรณีเขาห้ามคนตาบอดหูหนวกเป็นใบเนี่ยมาสมัครเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนี่แต่ว่าพอรัฐธรรมนูญปี50หรือธรรมนูญเขาบอกว่าตรงนี้จะห้ามเขาไม่ได้เราก็ตัดออกเพราะนั้นในตัวกฎหมายที่เป็นฉบับอัปเดตเนี่ยเขาก็จะตัดส่วนนี้ออกคือมันยังง่ายต่อการใช้ครับเพราะนั้นนี่ก็คือเป็นประเด็นที่ทำความเข้าใจเบื้องต้นตอบคำถามที่คุณอดิศักดิ์ได้ถามถึงว่าเรามีกฎหมายที่เป็นหมวดหมู่อย่างไรครับในฐานะข้าราชการ
อย่างเช่นกรุงข้าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยอันดับแรกเราก็ต้องดูกฎหมายที่ทำให้เป็นตัวตนเราเรียกว่ากฎหมายจัดตั้งกรุงเทพมหานครอย่างเช่นข้าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยก็คือกฎหมายจัดตั้งก็จะประกอบด้วย2ส่วนใหญ่ๆครับส่วนแรกก็คือกฎหมายระเบียบบริหารราชการก็เป็นการพูดถึงเรื่องว่าโครงสร้างกรุงเทพมหานครมีผู้ว่ามีสก.มีการบริหารอะไรต่างๆเหล่านี้ครับอันนี้เป็นพื้นฐานที่ข้าราชการกทม.จำเป็นต้องรู้เลยนะครับเพราะเป็นตัวตนเพราะเป็นว่าแบบว่าคุณอยู่ในองค์กรนี้คุณจะต้องรู้พูดง่ายๆก็คือว่าจะต้องรู้โครงสร้างของบ้านประเด็นที่สองก็คือเป็นกฎหมายระเบียบข้าราชการและบุคลากรซึ่งกฎหมายฉบับนี้ได้ปรับปรุงมาในปี2554ครับซึ่งก็เป็นการปรับปรุงตามพรบข้าราชการพลเรือนซึ่งได้ปรับปรุงเป็นระบบแท่งสอดคล้องกันไปแล้วครับผมครับครับเพราะนั้นตรงนี้ก็ต้องเข้าใจเหมือนกันว่าเราได้ปรับเปลี่ยน ซึ่งบางคนที่อยู่ในองค์กรก็ยังบอกว่าเอ๊ะกทม.เรายังใช้พรบข้าราชการปี28อยู่หรือเปล่าครับอันนี้ก็เปลี่ยนแปลงเพราะงั้นอันล่าสุดที่คุณสวัยบอกนี่ก็คือผมคิดว่าข้าราชการส่วนใหญ่ยังไม่ได้เรียนรู้ตรงนี้นะฮะแน่นอนอีกมากนะครับอีกมากงั้นแต่ว่าประกาศไปเรียบร้อยแล้วนะครับครับเพราะงั้นเราอย่างกทม.เองเข้าสู่ระบบแท่งเมื่อปลายปี54ที่ผ่านมานะครับในขณะที่ท้องถิ่นอย่างเช่นหรือทางกพ.เนี่ยก็อาจจะเข้ามาก่อนหน้านี้แล้วครับครับผมเพราะงั้นในส่วนนี้กฎหมายก็เปลี่ยนไปแล้วครับงั้นผมคิดว่าข้าราชการกทม.นี่อีกเยอะเลยที่ยังไม่ได้ศึกษาตรงนี้ครับครับครับเพราะนั้นก็ถ้าวิธีการก็บอกว่าสมัยก่อนเนี่ยจะรอหนังสือพิมพ์แจกใช่ไหมแต่ตอนนี้ไม่ต้องครับเข้าไปที่เว็บไซต์ดังกล่าวเนี่ยก็สามารถที่จะพิมพ์ออกมาศึกษาให้ความเข้าใจครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามพรบระเบียบข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครเนี่ยครับปี2554เนี่ยมันมีองค์กรใหม่มีรูปแบบใหม่ๆเช่นเรามีคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมซึ่งตอนนี้ก็มีแล้วครับครับแล้วก็พูดง่ายๆก็คือเวลาเราถูกลงโทษทางวินัยอย่างนี้เราจะอุทธรณ์ต่อใครแล้วเราอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมครับก็ไปอุทธรณ์ไปร้องเรียนต่อได้ซึ่งไม่เหมือนเก่ารูปแบบนี้ก็ไม่เหมือนเก่าครับครับอันนี้ก็คือเป็นประเภทที่กฎหมายเกี่ยวกับตัวเราที่เป็นข้าราชการกทม.ครับที่เราจะต้องเรียนรู้กฎหมายประเภทที่2ที่เราจะต้องเรียนรู้อีกสำคัญอย่างยิ่งก็คือกฎหมายที่ในฐานะพลเมืองคือพูดง่ายๆก็คือในความเป็นตัวตนของข้าราชการทุกประเภทเนี่ยต้องเป็นคนไทยครับที่เรียกว่าพลเมืองก็อยู่ในสถานะของพลเมืองเหมือนกันประชาชนเหมือนกันครับซึ่งกฎหมายพลเมืองก็จะมี2ตัวก็คือกฎหมายแพ่งครับและกฎหมายอาญาครับกฎหมายแพ่งก็คือเป็นกฎหมายที่ว่าโดยบุคคลย่อมเริ่มแต่เมื่อคลอดอยู่รอดเป็นทารกครับและสิ้นสุดลงเมื่อตายแล้วก็มีการซื้อการขายอะไรต่างๆอย่างเช่นสถาบันจะไปซื้อสมุดดินสอก็ต้องใช้กฎหมายแพ่ง อะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็การปฏิบัติหน้าที่ของราชการเนี่ยเก็บเงินเก็บทองต่างๆนี้แล้วเงินนั้นไปใช้ก็ผิดฐานะยักยอกคือเอาเงินของส่วนหลวงมาเป็นของส่วนตัวอะไรต่างๆนี้ก็เป็นกฎหมายอาญาการกฎหมายตรงนี้ก็มีผลกับการใช้ชีวิตของเพราะเราก็ยังเป็นประชาชนอยู่เหมือนกันและส่วนประการสุดท้ายที่มีความสำคัญมากก็คือกฎหมายปกครองหรือกฎหมายมหาชนครับคือสมัยที่ผ่านๆมาเราจะไม่เห็นบทบาทของกฎหมายนี้มากนะแต่ในปัจจุบันนี้เราได้มีการสถาปนากฎหมายมหาชนหรือกฎหมายปกครองครับโดยความหมายว่ารัฐเป็นผู้มีอำนาจเหนือประชาชนเพราะนั้นรัฐเมื่อจะใช้อำนาจกับประชาชนนี้ต้องใช้ด้วยชอบด้วยกฎหมายเพราะนั้นประชาชนในฐานะผู้มีอำนาจน้อยกว่ารัฐก็มีอำนาจทักท้วงหรือฟ้องร้องหรือชี้ว่าที่ทำไปโดยไม่ชอบกฎหมายเหล่านี้ก็จะมีกฎหมายที่วางระบบที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดก็คือกฎหมายรัฐธรรมนูญและนอกจากกฎหมายรัฐธรรมนูญเสร็จแล้วในฐานะที่พวกเราที่เป็นข้าราชการทั้งหมดเขาเรียกว่าฝ่ายปกครองครับเหล่านี้ก็จะมีกฎหมายกลางขึ้นมากฎหมายหนึ่งก็คือพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองครับซึ่งในสาระของตัวนี้บอกว่าการปฏิบัติหน้าที่ทางปกครองนั้นจะต้องเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายครับการจะออกคำสั่งการจะดำเนินการต่างๆจะต้องมีเหตุผลและมีหลักฐานข้อเท็จจริงและข้อบทบัญญัติของกฎหมายรองรับด้วยครับซึ่งถ้าทำไปโดยไม่มีอำนาจ
ก็จะมีศาลหนึ่งขึ้นมาดำเนินการก็เรียกว่าศาลปกครองการตั้งศาลปกครองนี้ต่างจากศาลแพ่งศาลอาญาศาลแพ่งศาลอาญานั้นเป็นการดำเนินการโดยวิธีการอีกแบบหนึ่งแต่ว่าศาลปกครองนี่ดำเนินการโดยวิธีการไต่สวนคือแสวงหาข้อเท็จจริงโดยที่ผู้พิพากษาลงไปดำเนินการเองแล้วก็เป็นการให้ความสำคัญกับประชาชนเพื่อที่จะรักษาสิทธิของประชาชนเพราะประชาชนมีอำนาจน้อยกว่าซึ่งในปัจจุบันนี้เราเห็นตัวอย่างเยอะมากเลยครับที่ประชาชนมีข้อร้องเรียนฟ้องร้องอะไรกันมากมายแล้วก็แต่ผลก็เกิดมาสุดท้ายแล้วก็คงจะได้ความยุติธรรมกันด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะครับเพราะว่ากฎหมายมันชัดเจนมากขึ้นแล้วในฐานะข้าราชการหรือในฐานะของรัฐาเนี่ยก็จะต้องมีความระมัดระวังมากขึ้นครับครับก็จะเป็นคำถามต่อไปนะคุณสารว่าเมื่อตัวบทกฎหมายมันมีมากมายอย่างนี้แล้วเนี่ยทั้งที่เราอยู่ในสถานะของข้าราชการหรือเป็นประชาชนคนหนึ่งแล้วเนี่ยข้าราชการกทมเนี่ยมีตำแหน่งสายงานหรือแม้ว่าข้าราชการอื่นๆก็แล้วแต่นะครับตำแหน่งงานเยอะมากเลยบางคนก็เกี่ยวข้องกับกฎหมายโดยตรงบางคนอาจจะเกี่ยวข้องน้อยมากเพราะงั้นวิธีที่เราจะเรียนรู้หรือศึกษากฎหมายของแต่ละสายงานให้มีความเข้มข้นต่างกันเนี่ยเจ้าที่ข้าราชการควรจะศึกษากฎหมายยังไงบ้างครับที่ว่าเราทำงานแล้วแต่สบายใจว่ามันไม่ขัดกฎหมายแน่นอนทำยังไงครับครับก็คือประเด็นสำคัญที่สุดก็คือมีตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาอยู่กับตัวเราเพราะนั้นวิธีการก็คือจะย้อนไปเหมือนที่ได้กล่าวก็คือว่าต้องศึกษาจากแหล่งที่เป็นเว็บไซต์เป็นอะไรต่างๆก็ตามนี้เมื่อศึกษาแล้วก็เอาเรื่องต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมาโยงถึงภารกิจที่รับผิดชอบเพราะว่าบางอย่างนี่แล้วก็ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าจะต้องติดตามความเปลี่ยนแปลงด้วยครับเพราะว่าภารกิจต่างๆที่มันมีอยู่ในบทบาทหน้าที่นั้นกฎหมายที่มันมีอยู่โดยสภาวะปกติอาจจะไม่เพียงพอครับมันจะต้องไปดูถึงกฎหมายองค์กรจัดตั้งเช่นบางทีในขณะที่เราปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเช่นอยู่สภาเนี่ยครับไปดำเนินการพาสมาชิกสภากรุงเทพมหานครไปเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยวันดีคืนดีก็อาจจะมีการตรวจสอบว่าการที่ไปดำเนินการได้มีความผิดปกพร่องหรือพลาดโดยการเดินทางโดยไม่ชอบโดยกฎหมายจากองค์กรภายนอกระมัดระวังมากขึ้นครับอย่างเช่นปปช.สตง.อะไรต่างๆเราก็ต้องไปดูกฎหมายของปปช.สตง.ว่าเขามีบทบาทที่เข้ามาตรวจสอบในกรุงเทพมหานครแค่ไหนเพียงไรอย่างนี้ก็แปลว่าคนที่ทำงานหรือเจ้าที่ข้าราชการที่ทำงานอยู่ในด้านใดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องใดเป็นพิเศษเนี่ยจำเป็นจะต้องรู้ว่างานของตัวเองเนี่ยเกี่ยวข้องกับกฎหมายอะไรก็ควรจะศึกษาเรื่องนั้นให้ละเอียดชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนนะครับน่าจะมีความผิดพลาดหรือบกพร่องได้ง่ายอันนี้ก็ต้องเป็นกฎหมายตัวใดเป็นพิเศษครับที่เราต้องศึกษาก็ในการที่เกี่ยวข้องกับประชาชนเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ครับเพราะว่าประเด็นตรงๆนี้ปุ๊บเนี่ยเวลาที่เราไปกระทบให้บุคคลใดคนหนึ่งเสียหายครับหรือแม้กระทั่งราชการเสียหายก็ตามไอ้ตรงๆนี้ปุ๊บเนี่ยทางราชการเขาก็จะมาดูว่าการกระทำให้เกิดความเสียหายนั้นเป็นกฎหมายที่คุ้มครองคนปฏิบัติหน้าที่ราชการเหมือนกันครับว่าคุณทำแล้วมันเกิดความเสียหายนั้นเพราะความจงใจหรือเปล่าเพราะความประมาทบกพร่องหรือเปล่าเพราะความที่คุณประมาทเลินเล่อแบบใดครับธรรมดาหรือร้ายแรงแต่ถ้าการกระทำประกาศเกิดความประมาทเลินเล่อธรรมดาครับทางราชการก็ไม่เอาผิดในค่าเสียหายนั้นรัฐก็จะเสียค่าเสียหายนั้นแทนเช่นพนักงานขับรถพาคุณอดิศักดิ์เนี่ยนะไปสัมมนาหรือไปเป็นวิทยากรตามที่หน่วยงานภายนอกเชิญครับแต่บังเอิญในขณะที่เดินทางไปนั้นรถเสียหลักไปชนรถคันอื่นครับทีนี้ในกระบวนการของพรบความผิดทางละเมิดนี่มันไปทำให้คนอื่นเสียหายนี่ก็ต้องไปดูว่าพนักงานขับรถของเราเนี่ยครับได้ใช้ความระมัดระวังขนาดไหนจะประมาทหรือเป็นเหตุสุดวิสัยก็ต้องไปดูกันครับถ้าเหตุสุดวิสัยครับและเขาไม่ได้ประมาทเลินเล่อแบบร้ายแรงครับกทม.ก็รับผิดชอบไปแต่ถ้าเกิดเขาประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือจงใจครับเขาก็ต้องรับผิดชอบในแก่กรรมที่เกิดขึ้นดังกล่าวครับผมทีนี้ข้าราชการอีกส่วนหนึ่งที่ไม่ได้อยู่กับประชาชนไม่ได้ใกล้ชิดกับประชาชนเช่นคนที่นั่งทำงานออฟฟิศ
ั่งทำงานคืออยู่กับโต๊ะอะไรต่างๆเหล่านี้เขาอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับกฎหมายอะไรจริงๆแล้วเกี่ยวข้องครับเกี่ยวข้องเขาควรจะต้องรู้เรื่องอะไรครับในเรื่องกฎหมายพ.ร.บ.นี้ก็ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือระเบียบกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการทุกคนก็คือกฎหมายแพ่งกฎหมายอาญาครับไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการในฐานะเจ้าพนักงานของรัฐนะนอกจากนั้นก็คือเป็นเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองในด้านของภารกิจต่างๆ คือกฎหมายปกครองนั่นเองอย่างเช่นเขาไม่เกี่ยวข้องกับประชาชนอย่างกองการเจ้าหน้าที่เนี่ยของกรุงเทพมหานครเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับประชาชนแต่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ของข้าราชการด้วยกันเองแต่วันหนึ่งคุณไปตั้งเงินเดือนผิดวันหนึ่งคุณไปดำเนินการอะไรที่เป็นการริดรอนสิทธิเขาเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเอาสิ่งที่เกิดไปฟ้องต่อศาลปกครองให้ยกเลิกเพิกถอนให้เปลี่ยนแปลงต่างๆได้เพราะฉะนั้นกฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องนี้มันเป็นเกี่ยวข้องถึงสิทธิของประชาชนด้วยกันและก็สิทธิของของตัวผู้ดำเนินการนั้นด้วยครับผมเพราะฉะนั้นในเรื่องต่างๆเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องดำเนินการที่เราเรียกว่ากฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองทั้งต่อตัวข้าราชการเองทั้งต่อตัวประชาชนเองเพราะตัวข้าราชการก็มีฐานะเป็นประชาชนด้วยในฐานะหนึ่งเหมือนกันครับคราวนี้มามองถึงกฎหมายหรือวิธีการทำงานนะครับคุณสวัยความว่าในอนาคตหรือมองแค่ปัจจุบันนี้ว่าองค์กรมันก็เปลี่ยนไปเยอะนะครับครับวิธีทำงานก็เปลี่ยนไปเยอะแล้วครับมองว่าในอนาคตเนี่ยกฎหมายแนวโน้มจะเปลี่ยนไปยังไงหรือวิธีการทำงานของข้าราชการเนี่ยจะเปลี่ยนไปเป็นรูปแบบใดครับแนนครับผมขอตอบเป็น2ประเด็นประเด็นแรกก็คือตัวกฎหมายครับทุกอย่างนี่เขาเรียกว่าความเปลี่ยนแปลงเป็นนิรันดร์แล้วก็ถ้าตามหลักของพุทธศาสนาก็คือหลักของความไม่แน่ ครับ คือหลักอนิจจังเพราะนั้นตัวกฎหมายก็เหมือนกันอย่างพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครปี28ใช้มาแล้ว26ปีเพราะฉะนั้นในขณะนี้ทางรัฐสภาเขาก็บอกว่าเป็นกฎหมายที่ล้าสมัยแล้วพูดง่ายๆก็คือเกิดก่อนรัฐธรรมนูญอย่างน้อย2ฉบับก็คือปี40และฉบับปัจจุบันปี50ครับเพราะฉะนั้นในขณะที่เกิดขึ้นแล้วมาใช้ในยุคนี้ย่อมมีความล้าสมัยอะไรที่มันไม่ตรงกับเหตุการณ์ปัจจุบันแล้วยกตัวอย่างง่ายๆมาตรา123ครับซึ่งเป็นหลักการกำกับดูแลในตัวกฎหมายใช้คำว่าให้กระทรวงมหาดไทยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ควบคุมดูแลกรุงเทพมหานครคุณอดิศักดิ์ลองคิดดูว่าควบคุมดูแลกับกำกับดูแลเนี่ยความหมายมันก็ไม่ตรงกันแล้วก็ไม่ใช่คำในรัฐธรรมนูญปัจจุบันด้วยเพราะนั้นตัวนี้ต้องเปลี่ยนแปลงไปแน่นอนจะเปลี่ยนเมื่อไรเป็นอีกเรื่องนึงเพราะนั้นตัวกฎหมายที่ใช้มาก่อนและยาวนานลักษณะเช่นนี้จำเป็นจะต้องปรับตัวตามยุคโลกาภิวัตน์หรือตามยุคของนวัตกรรมทางกฎหมายที่เกิดขึ้นใหม่ๆประเด็นที่สองก็คือตัวบุคคลที่อยู่ในองค์กรที่เป็นผู้ใช้กฎหมายเองนั้นจะต้องเรียนรู้กฎหมายด้วยว่ากฎหมายต่างๆมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วอย่างไรเช่นพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร254เนี่ยที่ใช้อยู่เนี่ยหลายคนก็ยังไม่เห็นหลายคนก็ยังไม่รู้ว่ากฎหมายนี้มันมีเนื้อในเป็นอย่างไรยังไม่ได้ศึกษากันครับเพราะว่ากฎหมายฉบับนี้เป็นการรวมเอาเรื่องลูกจ้างเรื่องพนักงานข้าราชการต่างๆเข้ามาอยู่เป็นฉบับเดียวกันครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องใหม่และก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องวินัยนะครับครับเรื่องวินัยที่เปลี่ยนแปลงระบบอะไรต่างๆมีการสอบสวนจากระบบเดิมมาเป็นระบบไต่สวนและต่างๆเหล่านี้ครับและการใช้สิทธิอะไรต่างๆก็ตามเนี่ยเป็นเรื่องใหม่ที่อยู่ในเรื่องต่างๆเหล่านี้ครับและสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าจะให้เกิดความละเอียดชัดเจนนั้นจะต้องติดตามทางเว็บไซต์จะต้องติดตามข่าวสารแล้วสามารถที่จะพิมพ์มาเก็บมาศึกษามาอ่านแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะมีอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตโลกไซเบอร์อยู่แล้วครับ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 คุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้ก็ถือว่าเป็นสาระสำคัญที่เพื่อนข้าราชการทั้งกรุงเทพมหานครและข้าราชการในหน่วยงานต่างๆจะเป็นต้องศึกษานะครับว่ากฎหมายระเบียบต่างๆนั้นมีผลกับการทำงานของเราทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับงั้นใครที่รู้กฎหมายได้มากจะทำงานได้ดีแล้วก็มีความปลอดภัยกับตัวเองในบ้านปลายด้วยนะครับวันนี้เราต้องขอขอบคุณคุณสวัยผลยานะครับ
รับเชิญกับรายการของเรานะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับและลาคุณผู้ชมไปด้วยเวลาเท่านี้นะครับสวัสดีครับI try, but I can't seem to get myself to